สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Apostrophe S นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Dragonica กันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่ในสเปเชียล EP นะสเปเชียล EP วันนี้ที่เราจะมานำเสนอนั่นก็คือการทำการ์ดสกิลการทำการ์ดสกิลนะตอนนี้สกิลของเราสายโจรตรงเนี้ยมันมีถึงเลเวล5 Venom สกิล Venom เราถึงเลเวล5สกิลของมันก็คือการถือท่อพ่นแก๊สพิษแล้วก็พ่นไปข้างหน้าคูลดาวน์5วิอันนี้อัพเต็มเวล5แล้วนะต่อไปเราจะมาทำเป็นเวล10เวล10เราจะใช้ทั้งหมดใช้การ์ดสกิลอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ32เรามาที่ตัวเปลี่ยนคลาสอาชีพของเรานะใครเป็นเมจก็มาตรงนี้นะใครเป็นดาบก็มาคุยกับอันนี้นะนี่แล้วก็ส่วนใครเป็นโจรไปเป็นธนูก็มาคุยกับอันนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าของเราก็จะมาที่อาเจ้เหมือนเดิมคุยกับใครก็ได้นะใน4คนนี้ของเราก็มาเจ้แล้วก็ของแคสที่เราต้องมีนั่นก็คือการ์ดกันแตกเริ่มเลยมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 20% ไม่ต้องห่วงเราซื้อมา800กันเนี่ย800กว่าเรื่อยๆยาวๆขอพระเจ้าจงสถิตกับลูกด้วย 20% จริงปะเนี่ย5ครั้งต้องติดเดี๋ยวดิ
ตอนนี้ป่วยเป็นโควิดอยู่นะอาการเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นป่วยมาได้3วันวันนี้วันที่3วันที่3รู้สึกพูดได้คล่องขึ้นไม่เจ็บคอมากเพราะว่ากินยากินอะไรเข้าไปแล้วกินยาตามอาการซื้อยากินเองไปหาก็จะว่ายังไงมันไม่ได้อาการร้ายแรงเราฉีดมา3เข็มแล้วเป็นหนักอยู่วันเดียวอ่ะวันแรกที่แบบผมไม่ไหวยืนก็จะเซจะล้มอย่างเดียวเลยเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดหนาวนะแต่ผมผ้าแล้วก็เหงื่อไหลก็เลยเปิดพัดลมด้วยผมผ้าครึ่งตัวแล้วก็ให้พัดลมโดนอีกครึ่งตัวไม่งั้นนอนไม่ได้ครบแล้วต่อไปหลังจากที่เราเปลี่ยนจากไอ้คำสาบเนี่ยที่มันติดคำสาบเนี่ยจะเป็นสีแดงมาเป็น normal แล้วทีนี้แล้วก็มาอัปเกรด normal กับ normal กลายเป็น advanced เริ่มเลย 20% เหมือนเดิมมัน20จริงป่ะโอเคเฮ้ยได้แล้วนี่ไงเป็น Advanced เป็น Level 7แล้วนะมันนานตรงอันแรกอ่ะอันแรกมัน32ใบไงต้องกดให้ติด36เอ้ย16ครั้งอ่ะเนี่ยต่อไปอัพเป็นเนี่ย advance กับ advance บวกกันเป็น specialThank you.
อ่ะต่อไปอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เป็นเลเวล9เป็นลีเจนดารี่แล้ว yes ครั้งเดียวติดเลยนี่ไม่มาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนนะมันจะใหญ่ขึ้นป่ะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าดาเมจแรงขึ้นนะเนี่ยแรงขึ้นนะดูเรชั่น30เป็นดูเรชั่น33วิระยะเวลาของพีที่ติดอยู่36วิกูดาว5วิแต่พิษติดอยู่36วิสุดยอดปะล่ะพ่นพิษไปด้านหน้าเลเวล10แล้วเนี่ยทำให้เป้าหมายที่ยืนอยู่ล้มลง16หรือล้มลง16ตัวติดสถานะพิษและ HP ลดลงอย่างต่อเนื่อง150หน่วยพิษจะติดอยู่ได้แล้ว36แรงมากไปทดสอบสกิลกันโอ้ยแต่ฉันก็ได้สกิลอะไรมาก็ไม่รู้มันก็มีสกิลที่มันแรงๆมันก็มีแกก็มันน่าจะติดไอ้นั่นด้วยเนาะไอตัวเคาน์เตอร์อะตัวนับคอมโบอะถ้ามันติดตอนนับคอมโบได้ก็คือโหดมากเรียบร้อยก็ขอจบวันนี้ก็ขอจบการอัพสกิลเวนอมของสายโจรให้เป็นเลเวล10นะครับเดี๋ยวก็จะทำคลิปมาอีกเรื่อยๆนะเกี่ยวกับการอัพสกิลเนี่ยขอเวลาไปหาการ์ดก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย